พ่อสายตีก๊อฟอย่างบอลพราดอนได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสงกรานต์หลังเปิดตัวเองโพสต์ภาพอยู่กับไมค์ณภัสสิภายหลังจากที่มีประเด็นสงกรานต์เตชะนรงค์ไมค์ได้มีภาพจับมือควงคู่เข้าคลินิกหลังเลิกนางเอกดังอย่างแมทพีรณีทำให้ชาวเน็ตต่างคาดเดาความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดก็จะเรียกว่าชัดเจนแล้วในสถานะสัมพันธ์สงกรานต์ไมค์โดยไมค์ณภัสสิได้ออกมาโพสต์รูปภาพกิจกรรม Adidas One Pa Challenge พร้อมกับมีรูปถ่ายโปรโมทที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่แบรนด์ดังได้มาเปิดกอล์ฟโซนโชว์เช่นเดียวกันกับทางด้านสงกรานต์โพสต์รูปภาพโปรโมทงานเดียวกันกับไมค์ณภัสสิในเวลาใกล้เคียงกันงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าร้านเดียวกันเลยเช่นเดียวกับตัวพ่ออย่างบอลพราดอนตัวพ่อสายตีกอล์ฟอีกคนในวงการก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังสงกรานต์โพสต์เปิดตัวเองไมค์ณภัสสิโดยการเข้าไปกดไลค์ให้ทางอินสตาแกรมทันทีของสงกรานต์ด้วย